วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดซวยแล้วอดีตกุนซือบิ๊กป้อมลั่นปลาใหญ่มักตายน้ำตื้นจับตาคดีคณะผู้พิพากษาฟ้องประยุทธ์และวิษณุนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าปลาใหญ่มักตายน้ำตื้น 1. อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรภาค5และคณะผู้พิพากษาได้ร่วมกันยื่นร้องเรียนกล่าวหานายกและรองนายกต่อปปช.ว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นความผิดมีโทษทางอาญาที่ต้องขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยมีข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานประกอบคำร้องอย่างครบครันตามที่เป็นข่าวมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนและยังวิพากษ์วิจารณ์กันถึงขณะนี้ถ้าปปช.ชี้มูลความผิดวันไหนทั้งนายกและรองนายกที่ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และรองนายกคือพลเอกประวิตรก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนายกตามกฎหมาย 2. ข้อกล่าวหาเรื่องนี้สรุปได้ดังนี้1. มีการก้าวก่ายอำนาจตุลาการซึ่งเป็นอิสระจากอำนาจบริหารและเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการทางศาลในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์เพราะผู้ที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งนั้นเป็นข้าราชการของสำนักงานศาลยุติธรรมไม่ใช่ฝ่ายบริหาร 2. ผู้ที่มีการแต่งตั้งนั้นอยู่ระหว่างถูกประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประมุขฝ่ายตุลาการตั้งกรรมการสอบสวนฐานทุจริตต่อหน้าที่จึงเป็นท่าทีสนับสนุนผู้ที่ฝ่ายตุลาการกำลังสอบสวนฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งผิดรัฐธรรมนูญนโยบายแห่งรัฐและจริยธรรม 3. ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่างๆเกินกว่า3ตำแหน่งการที่บุคลากรฝ่ายตุลาการจะร้องกล่าวหาฝ่ายบริหารต่อปปช.แบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นจึงต้องจับตาดูการตรวจสอบไต่สวนของปปช.ในเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรเพราะข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นเอกสารราชการทั้งสิ้นและมีพร้อมอยู่แล้วปปช.ย่อมสามารถไต่สวนได้ทันทีหรือว่านี่คือเรื่องที่รองนายกวิษณุเคยเปรยไว้ว่าในปี65จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมืองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ